ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชอบในกีฬาปิงปองนะครับวันนี้มีไม้ปิงปองมารีวิวมาฟังกันเลยว่าตัวนี้ซันเวิร์ด M8 รุ่นขายดีที่สุดกับน้องใหม่ครับ M8 Plus Carbonใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงให้ลองฟังเสียงก่อนครับอันนี้ตัว M8 ธรรมดาเอามาลองฟังเสียง M8 ครับผมผัดที่มือผมรู้สึกได้เนี่ยก็คือ M8 คาร์บอนมันจะแน่นกว่ากันเพราะว่ามันสอดไส้คาร์บอนครับเอาจริงไหมสอดไส้กับไม่สอดไส้อะครับความเด้งอะต่างกันนิดเดียวแต่ว่าสวีทสปอตของมันนะครับหรือก็คือจุดที่มันเด้งบนหน้าไม้อะไอตัวเนี้ยกว้างกว่าค่อนข้างมากเลยคือจุดที่มันเด้งที่สุดอะมันจะอยู่แบบรอบๆเป็นวงใหญ่กว่าความรู้สึกเวลาลูกโดนไม้อะผมให้ไม้ธรรมชาติรู้สึกดีกว่าแต่คือความกว้างหรือว่าความสม่ำเสมอของหน้าไม้เนี่ยมันจะอยู่แค่นี้ใช่มันอยู่แถวๆกลางไม้คือถ้าคุณเป็นคนที่ตีแม่นหรือตีโดนกลางไม้ตลอดเวลาคุณจะชอบไม้ธรรมชาติแต่ว่าข้อจำกัดของมันคือไม้ธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เด้งมันต้องหนาไม้ธรรมชาติหนาๆมันก็จะเด้งกว่าไม้ธรรมชาติบางๆไม้สอดไส้มันทำได้บางกว่าคุณจะได้ความคล่องตัวแล้วก็ฟีดแบ็กเวลาที่ลูกกระทบไม้ออกไปมันจะดีกว่าไม้นั่นนะฮะทั้งในเกมชิดโต๊ะในเกมไกลโต๊ะครับ M8 คาร์บอนทำได้ดีกว่าเพิ่มมาไม่กี่น้อยนะครับแต่ว่าคุณได้ความสม่ำเสมอของหน้าไม้คือเด้งกระจายทั่วกว่าพอเข้าในเกมจริงอ่ะโอเคถ้าเป็นระดับนักกีฬาเขาตีโดนกลางๆกันอยู่แล้วไม่ฉีกออกไปมากใช่ไหมแต่คือระดับเราลูกตกตรงนี้บ้าง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 เจ้าตัวเนี้ยมันยังส่งลูกไปมากที่จะเพิ่มเงินอีกแค่ไม่กี่ร้อยอะครับแต่ว่าคุณได้ชั้นคาร์บอนนะดูตัดภาพไปที่ชั้นไม้ดีกว่าเห็นไหมครับมันมีคาร์บอนความสอดไส้ของมันเนี่ยนะครับทำให้ไม้มันสม่ำเสมอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูทดสอบการใช้งาน M8 คาร์บอนดีกว่าไป